สวัสดีครับโอ้แขกยาวเลยนะเนี่ยมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาพบกับรุ่นนี้ครับ HTC โอ้มืดเลยมืดเลย HTC นะครับ HTC ตัวนี้เป็น The New HTC หรือว่า HTC M8 นั่นเองนะครับที่มาในมาตรใหม่สไตล์ HTC นะครับหน้าจอยาวขึ้นนะครับดีไซน์เห็นว่ายาวคล้ายๆกับตัว Butterfly S นะครับหรือ Butterfly จูน Butterfly แล้วก็จับมาเอาขยายหน้าจับมาใส่วัสดุใหม่นะครับหรือว่าเอาดีไซน์ HTC One นั่นแหละมาครอบนะครับบน Butterfly นะครับตามความรู้สึกผมตัวเครื่องนะครับจับถนัดมือน้ำหนักดีนะครับตัวด้านหน้านะครับจะเห็นว่ามีลำโพงคู่อยู่นะครับก็พลังเสียงก็ยังเหมือนเดิมนะครับด้านหน้ากล้องตามสเปคผมเปิดใน GS Marina นี่คือ5ล้านเลยนะครับรองรับ HDR ด้วยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับด้านข้างเห็นว่ามีแค่ปุ่มเร่งลดเสียงปกติเลยนะครับตัวนี้เร่งลดเสียงแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบอะไรเนี่ยใส่ซิมหรือเอ็มหรืออะไรเอ่ยเดี๋ยวดูนะครับแกะมาเลยดีกว่าจึ๊บปึ๊บตัวนี้เป็นไมโคร US ไมโคร SD ครับสำหรับใส่เมมโมรี่ใส่เมมโมรี่เพิ่มได้นะครับใส่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไล่มาครับด้านบนจึ๊บเห็นว่ามีปุ่มนะครับสะท้อนแสงก็จะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับด้านบนก็คือจะมีหอนอินฟราเรดด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งด้านนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากถ้าใส่ซิมนะครับแล้วก็คือซิมเนี่ยใช้เป็นนาโนซิมซะด้วยโอ้โหงั้นเข้าซะแล้วบางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะนาโนซิมก็คือมีแค่ไม่กี่รุ่นนะครับที่ผมรู้ก็คือพวก iPhone นะครับ iPad ใหม่ๆแล้วก็ตัวNokia Lumia 1560แล้วก็เนี่ยตัวนี้ครับที่เห็น HTC One M8 นะครับด้านข้างก็เรียบๆนะครับเรียบๆเรียบๆดีไซน์ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเลยด้านล่างก็มีแค่พอร์ตไมโคร USB นะครับพร้อมกับช่องเสียบหูฟัง 3.5 นิ้วนะครับด้านหน้าจอเป็น IPS Gorilla Glass 3แน่นอนครับหน้าจอก็ปกติแต่ปุ่มเนี่ยเห็นว่าด้านล่างเนี่ยปกติจะมีปุ่มเนาะตัวรุ่นที่แล้วรุ่นก่อนอันนี้หายแล้วปุ่มไปไหนล่ะมีอยู่นี่ครับปุ่มอยู่บนหน้าจอนะครับกินตัวขนาดหน้าจอแทนนะครับก็ประมาณนี้ดึ๊บปุ่มไปด้านหลังนี่ไงกล้อง2ตัวนะครับยังเป็นอัลตร้าพิกเซลอยู่แต่ว่า2ตัวนี้เอาไว้ช่วย เรื่องการแคปเจอร์ภาพที่เป็นแบบ U focus นะครับมีอยู่โหมดหนึ่งที่ทำเป็น U focus หรือว่าทำเป็นลูกเล่นอื่นๆนะครับเพราะว่าผมก็จะว่าด้วยภาพที่เป็นหลายเลเยอร์นะครับทำให้เอามาซ้อนกันแล้วคือปรับจากภาพได้ในรูปแบบต่างๆได้นะครับก็มีเซ็นเซอร์มีแฟลชนะครับไอตัวแบรนด์ HTCปึ๊บๆตัวนี้มีลายคาดด้วยนะครับเห็นว่าฝาหลังถอดไม่ได้เนาะลายคาดนี่คือจะมีทั้งตลอดแนวเนาะปึ๊บเห็นด้านหน้านะครับทั้งสองด้านก็จะเป็นในการดีไซน์ของเขานะครับทั้งด้านล่างด้านบนตัวสเปคแน่นอนว่าจัดเต็มนะครับฝาหลังถอดไม่ได้แบตมีเท่าไหร่แบต 2,600 นะครับอึดพอตัวมีโหมดเร่งความอึดด้วยนะครับอึดแบบสุดๆสเปคเป็นควอดคอร์นะครับยังเป็นควอดคอร์อยู่แต่ว่าเป็น Snapdragon 801ก็คือเป็นตัวแรงสุดๆแล้วแหละ GPU Adreno นะครับ Adreno ตัว330 RAM ให้มาแน่นอนต้องเป็น RAM ให้มาที่2 GB นะครับชัวร์แล้ว2 GB
แล้วก็ความจุ16กิกนะครับตัวที่ถืออยู่ปกติมันมี32กิกที่ขายด้วยแต่ต้องดูว่าไซส์ที่4จะไม่ได้เอาตัว32กิกมาขายนะในบ้านเราจึงๆก็สเปคก็ประมาณนี้เลยตัวหน้าจอแน่นอนว่าเป็น IPS นะครับมันไง Super LCD 3เขาอภัยเป็น Super LCD 3นะครับ16ล้านสีแล้วก็หน้าจอ5นิ้ว Full HD Gorilla Glass 3นะครับตัวนี้ด้านในเป็น HTC Sen UI เวอร์ชั่นที่6แล้วนะครับความลื่นต้องบอกว่าในตัว HTC เนี่ยค่อนข้างลื่นไหลมากนะครับมากกว่ารุ่นก่อนอาจจะเพราะตัว CPU ที่ค่อนข้างแรงนะครับแอปพลิเคชันก็มีให้ครบนะครับตัวกล้องมีลูกเล่นเพียบนะครับ ตัวซิมจีที่ข้ามไปก็คือรองรับ 3G นะครับ 4G ในประเทศไทยนะครับไม่ต้องห่วงค่ายนะครับสบายสบายตัวแอปพลิเคชันนะครับเพียบเลยก็มีโซ่แยกมาตรฐานมีแกลเลอรี่นะครับแกลเลอรี่เข้าไปก็มาตรฐานมีภาพสายโซ่ก็ เขาก็จะมีอาจจะรวมเป็นอัลบั้มก็ได้นะครับตัวนี้เป็นลูกเล่นกล้องครับก็จะมีเพียบเลยครับก็จะมีลูกเล่นอยู่เยอะพอสมควรเอาไว้ค่อยมาดูกันในรายละเอียดทีนึงนะครับค่อยไปดูรายละเอียดอีกทีมีปริ้งฟีดอัปเดตใหม่นะครับมีเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่นอ้อมีฟิตบิทด้วยนะครับรับ9ได้เราเข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ตัวเข้ามาดูในเซตติ้งดีกว่ามาพร้อมกับ Android นะครับเท่าไหร่เนี่ยกับซอฟต์แวร์อินฟอร์เมชั่น 4.4.2 นะครับล่าสุดนะครับ HTC Sense 6.0 นะครับก็มีการปรับปรุงมากมายนะครับดูภาษาไทยได้อยู่แล้วมีปริ้นผ่านคลาวด์ได้นะครับสโตรเรจให้มาเยอะนะครับ16กิกแต่ผมก็สูบจนเกือบหมดแล้วนะครับเกือบไม่เยอะแล้วแอปพลิเคชันต่างๆ Display and Gesture นี่ก็มีเยอะนะมีเดียเกสเชอร์ก็ยังมีอยู่ครับตัวนี้3นิ้วก็ปิดไว้ได้นะครับ Motion Launch Gesture นะครับก็จะมีใน HTC เนี่ยมี Motion Launch Gesture มาให้ใช้งานก็เนี่ยครับพอสมควรเลยทีเดียวมี Quick Call ด้วยมี Bypass Security ด้วยเลยใช้ Quick Call นะครับ Bypass ได้ใส่เข้ามาก็รับได้เลยนะครับหรือว่าจะ Unlock ก่อนนะครับแล้วแต่ตัวMotion Gesture นะครับก็เวลาจอดับอยู่นะครับก็ปลุกได้นะครับนี่มี Double Tap เราปลุกทำยังไง Double Tap นะครับก็หน้าจอก็จะตื่นขึ้นมาโชว์ขึ้นมาว่างั้นแล้วก็ตัว Swipe Left นะครับถ้าเรา Swipe Left เนาะ Right Up Down ก็จะมีเรียกฟังก์ชันต่างๆนะครับปึ๊ดนี่จะมีบอกนะครับมี help จุหรือว่าถ้าเป็น volume up นะครับใช้ volume button นะครับก็จะเป็นการถ้าอยู่ถ้าเราอยู่ในโหมดนี้ landscape แล้วหน้าจอปิดนะครับก็จะเป็นการเรียกตัวการใช้งานกล้องนะครับอัตโนมัติดึงอึ๊บนี่ครับมีบอกเนาะก็ตะกี้หน้าจอมันอาจจะไม่ได้หมุนหรือเปล่านะไม่เป็นไรก็เป็นเจสเชอร์ประมาณนี้ครับเอาให้มาลองให้ดูอีกทีเนาะภาพรวมซอฟต์แวร์ก็ไม่น่าจะมีอ๋อมีตัวนี้ด้วยครับมี HTC Mini Plus นะครับสำหรับเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เอาไว้โทรศัพท์ได้นี่ไง
in and turn on แต่ว่าอันนี้คือผ่าน NFC หรือว่า Bluetooth นะครับคราวนี้แต่ผมไม่มีตัว HTC Mini Plus นะครับสิ่งตัวนึงก็คือตัว Dot View นะครับที่เป็นเคสตัวนี้มันยังไม่ได้มานะครับตัว UI Home Screen ต่างๆก็ตามสไตล์ HTC ครับก็จะมีเยอะอยู่นะครับธีมต่างๆครับ HTC มี Kids Mode ก็ยังอยู่นะครับ Productivity to TV TV ก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวรีโมทของTrue Vision ได้นะครับตัวนี้มีโปรไฟล์ True Vision เอาไว้เรียบร้อยนะครับนี่ตั้งเวลามีช่องต่างรู้ด้วยว่าเป็นโปรแกรมมีอะไรนะครับตัวนี้ก็โอเค So Facebook อะไรนี้ครบนะครับมีค่าโหมดนะครับจริงอันนึงก็คือตัวโหมดแบตอึดมาดูที่แบตเตอรี่ Power นี่ครับมีโหมดนี้ครับมันก็จะบอกแล้วครับว่าเขาเปิดโหมดแบตอึดเนี่ยทำไงบ้างแล้วมันมีปรับอะไรบ้างนะครับแต่ก็สามารถใช้ได้เท่านี้ครับจะเห็นว่าใช้โทรได้เมลคือเลขบัตรทินแล้วก็เมสเซจได้เท่านี้เองนะครับจะเล่นเว็บไม่ได้เนาะเอ๊ะเล่นเว็บไม่ได้แล้วจะยังไงมีปรับแต่งอะไรได้บ้างเอ่ยใช้ได้เท่านี้จริงๆครับก็เน้นเป็นการโทรนะครับสำหรับตัวเซฟวิ่งโหมดนะครับก็แบตอึดสุดๆนะครับอึดจริงๆตัวนี้ช่วยได้ครับออกมาแล้วคงเป็นภาพรวมครับสำหรับตัว HTC One M8 รุ่นนี้นะครับกล้องยังไม่ได้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคงแยกไปอีกตอนหนึ่งนะครับกล้องก็จะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันอยู่อีกพอสมควรเลยทีเดียวก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ